พณีรอยกระทงมาดูประเพณีสงกรานต์ก่อนนะคะสงกรานต์นี่เขาทำอะไรกันรดน้ำนะคะรดน้ำกันให้เย็นชื่นใจเพราะว่าช่วงนั้นเป็นช่วงเดือนที่ร้อนเดือนเมษายนอากาศก็ร้อนนะคะดังนั้นเราก็ใช้วิธีใช้น้ำสงกรานต์นะคะเอาดูตัวอย่างดูเดี๋ยวคุณครูจะให้ดูประเพณีเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะคะนี่ก็เป็นประเพณีสงกรานต์นะคะขอดูภาพอีกนิดหนึ่งอ้าวประเพณีการอะไรกันลูกลอยกระทงก็เป็นเทศกาลนะคะเดือนอะไรคะลอยกระทงเนี่ยเดือนเท่าไหร่วันเพ็ญเดือน12นะคะเดือน12ก็จะตรงในเดือนพฤศจิกายนของทุกปีนะคะวันที่เท่าไหร่นั้นเราต้องไปดูจากปฏิทินนะคะเราเรียกว่าเป็นประเพณีลอยกระทงคราวนี้คุณครูให้ดูเพิ่มเติมนะคะประเพณีแต่ว่าไม่เห็นชัดนะคะนี่อาจจะอยู่ในน้ำนะคะประเพณีของคุณครูขอภาพจากนี่นิดนะคะประเพณีอุ้มพระดำน้ำนะคะเป็นประเพณีความเชื่อความศรัทธาต่อพระพุทธมหาธรรมราชานะคะพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวเพชรบูรณ์นะคะเอามาดูภาพจากหนังสือนิดหนึ่งนะคะซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงเทศกาลศาสตร์ไทยทุกปีนะคะพิธีเริ่มด้วยการอัญเชิญพระพุทธมหาธรรมราชาลงส่งน้ำโดยผู้อุ้มพระดำน้ำก็คือผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดเท่านั้นนะคะลูกคนอื่นไม่ได้นะก็เรียกว่าเป็นพ่อเมืองนะคะก็เรียกว่าพ่อเมืองหรือเจ้าเมืองนะคะเมื่อก่อนเนี่ยเราบอกว่าผู้ว่านี่เป็นเจ้าเมืองเป็นพ่อเมืองนะคะของแต่ละจังหวัดคุณครูขอภาพนิดนึงค่ะหลังผ่านพิธีอุ้มพระดำน้ำแล้วชาวบ้านถือว่าเป็นน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์จะลงอาบแล้วก็ดื่มกินกันนะคะนี่เพิ่มเติมนะคะเพิ่มเติมเผอิญคุณครูมีภาพแล้วก็ให้ตรงกับจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งเราได้มีความรู้เพิ่มเติมด้วยนะคะนี่ก็เป็นพิธีทางศาสนานะคะเป็นความเชื่อแล้วก็เมื่อทำพิธีเสร็จแล้วเราก็จะได้น้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งประชาชนที่อยู่ในพิธีก็จะลงอาบน้ำแล้วก็ดื่มกินเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตนะคะมีประเพณีแข่งเรือยาวนะให้เด็กๆได้เห็นเพิ่มเติมนะคะประเพณีแข่งเรือยาวนะคะซึ่งภาคกลางเขาจะมีกันก็ที่จังหวัดพิจิตรนะคะมีชื่อเสียงมากก็คือจังหวัดพิจิตรนะคะหลายๆประเพณีนะคะครูย้อนให้ดูครั้งที่แล้วด้วยประเพณีแข่งเรือยาวนะคะที่จังหวัดพิจิตรนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องของจังหวัดที่มีแม่น้ำเราก็มีประเพณีเกี่ยวกับการแข่งเรือนะคะไปดูประเพณีทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือบ้างประเพณีบุญบั้งไฟคราวที่แล้วเราก็บางคนก็วาดบุญบั้งไฟไม้คุณครูดูแล้วนะคะที่จังหวัดยโสธรจังหวัดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะเรียกว่าเป็นการประเพณีบุญบั้งไฟเป็นการขอฝนนะคะจากพระยาเถรประเพณีที่เด็กๆอยากเห็นอีกประเพณีหนึ่งที่จังหวัดชลบุรีประเพณีอะไรคะวิ่งควายโอ้มีอยู่ที่เดียวในประเทศไทยประเพณีวิ่งควายนะคะเด็กๆอยากจะไปดูก็ต้องระวังหน่อยนะเดี๋ยวเขาจะห้ามใส่เสื้อสีแดงไปละใช่ไหมไปดูทางจังหวัดอุบลราชธานีบ้างนะคะเหตุเทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีก็จะเป็นเรื่องลือในเรื่องของอะไรคะลูกการแกะสลักนะเป็นประเพณีที่ยิ่งใหญ่ในวันเข้าพรรษานะคะเทศกาลเข้าพรรษานั่นเองคราวนี้เพิ่มเติมอีกไปดูทาง
ยังอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะหรือภาคอีสานประเพณีบวชนาคช้างช้างมีมากที่จังหวัดอะไรคะความรู้เป็นความรู้จังหวัดอะไรคะจังหวัดสุรินทร์ใช่ไหมคะนี่แหละประเพณีบวชนาคช้างนะคะที่จังหวัดสุรินทร์มาดูอีกภาพหนึ่งเด็กๆวาดภาพโดยเฉพาะเด็กชายแสนก็วาดได้สวยนะอะไรคะเนี่ยไอ้ถ่ายผีตาโขนนะคะเป็นพิธีของชาวอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยจัดในวันแรกของพิธีทำบุญ3วันเรียกว่าบุญพระเวทนะคะในเดือน6หรือเดือน7ของทุกปีนะคะแต่งกายแล้วก็ใส่หน้ากากผีทำจากต้นมะพร้าวนะคะทำจากต้นมะพร้าวแล้วก็หวดนึ่งข้าวเหนียวนะเขาบอกว่าออกรับบริจาคอาหารที่กลางวัดนะอันนี้ก็เป็นประเพณีทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือคราวนี้ไปดูประเพณีชักพระแล้วก็ทอดผ้าทางภาคใต้บ้างนะคะภาคใต้ก็มีประเพณีชักพระนี่ก็เป็นการเพิ่มเติมให้กับเด็กๆนะคะประเพณีสงกรานต์เพิ่มเติมนิดนึงสงกรานต์พระประแดงเห็นไหมพระประแดงก็มีสาวงามนะคะประเพณีสงกรานต์ในกรุงเทพมหานครนะคะก็จะมีการนำพระพุทธสิหิงออกมาให้ได้ทำบุญตักบาตรนะคะและก็ได้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ที่ไปร่วมพิธีสุดท้ายนะคะประเพณีสุดที่5ต่อสไลด์ค่ะเด็กๆจะได้อ่านแล้วเดี๋ยวเราจะมีทดสอบ5ข้อนะคะข้อที่5อ่านพร้อมกันลูกประเพณีราชการพิธีฉัตรมงคลพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญเราเรียกว่าเป็นประเพณีทางราชการซึ่งวันเหล่านี้ก็จะเป็นวันหยุดราชการด้วยนะคะเด็กๆจะเห็นว่าเราจะไปดูในปฏิทินว่าแต่ละปีนั้นมีวันหยุดวันสำคัญทางศาสนาอะไรบ้างวันสำคัญทางประเพณีทางราชการมีอะไรบ้างเด็กๆก็สามารถที่จะไปศึกษาเพิ่มเติมได้นะคะเอาละค่ะคราวนี้มาดูเนื้อหาเพิ่มเติมอีกจะได้เราจะได้ทดสอบคราวนี้หยิบสมุดขึ้นมานะคะคุณครูเดี๋ยวเวลาจะไม่ทันนะดูเพิ่มเติมไปแล้วประเพณีต่างๆนะคะส่วนประเพณีในเรื่องของพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาเราก็จะไม่ว่าจะเป็นวันที่5ธันวาคมวันที่12สิงหาคมนะคะใครมีนักเรียนปลายทางมีสมุดมานะคะเดี๋ยวเรามาทำกันด้วยนะคะนักเรียนปลายทางโรงเรียนอื่นๆทุกจังหวัดนะคะคุณครูเอารวบรวมจากที่เราเรียนมาแล้ว 2-3 สัปดาห์นะคะลูกมาทดสอบเป็นความรู้วันนี้เขียนทดสอบนะคะแล้วก็เขียนข้อที่1ถึงข้อที่5ไว้ในสมุดนะคะเขียนเสร็จแล้วเรามาดูข้อ1พร้อมกันนะคะข้อที่1อ่านพร้อมกันลูกข้อใดมงคลช่วยหน่อยข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับวัฒนธรรมก็อ่านพร้อมกันลูก1 2 3สิ่งที่แสดงความความความขอสิ่งสิ่งที่ข้อที่1ถามว่าข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับวัฒนธรรมนะคะวัฒนธรรมเราเรียนไปแล้วก็กสิ่งที่แสดงถึงความเป็นคนดีก็ขอสิ่งดีงามที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาก็ขอสิ่งที่แสดงถึงความเจริญทางเศรษฐกิจนะคะลองคิดดูที่คำว่าวัฒนธรรมหมายถึงอะไรเราเรียนไปเมื่อสัปดาห์ก่อนนะคะวันนี้เรามาทบทวนอีกครั้งหนึ่ง
ไม่เอาสมุดมาเหรอเอามาค่ะเอาแล้วหนูทำอะไรกระดาษนี้หนูเอาสมุดมาไหมคะลูกเอามาใช่ไหมขึ้นบนโต๊ะเลยลูกขึ้นบนโต๊ะเลยเลือกก็กอก็ขอหรือก็คอคิดอ่านแล้วคิดตัดสินใจนะคะความหมายของคำว่าวัฒนธรรมนะคะวันนี้ไม่ให้วาดรูปไม่ให้เขียนอย่างอื่นไม่ทดสอบความรู้เสร็จได้ยังคะลูกไปข้อ2นะคะข้อที่2อ่านพร้อมกันค่ะการแสดงเคารพวัฒนธรรมไทยก็วันนี้เสียงอ่อยๆใช่ไหมก็ที่สองการแสดงความเคารพในข้อใดเป็นวัฒนธรรมไทยก็กอการจับมือก็ขอการกอดก็คอการกราบไม่เข้าใจสิริวัฒน์ไม่เข้าใจการแสดงความเคารพแสดงความเคารพในข้อใดที่เป็นวัฒนธรรมไทยเอาให้เลือก3ข้อเนี่ยเนี่ยคิดนานจังนะคะไม่ยากหรอกเพราะว่าเด็กๆปฏิบัติอยู่บ่อยๆนะคะเลือกก็กอก็ขอหรือก็คอนะคะไปข้อที่3เสร็จได้ยังคะใครยังไม่เสร็จบ้างเอ่ยปลายทางเสร็จได้ยังคะลูกต้นทางเสร็จได้ยังคะเสร็จแล้วนะคะไปข้อ3ข้อที่3แสดงถึงลักษณะนิสัยก็เป็นผู้มีความเสียสละขอเป็นผู้มีความมีความอุปการขอเป็นผู้อ่อนน้อมถ่อมตนข้อที่3ถามว่าการแสดงความเคารพโดยการไหว้แสดงถึงลักษณะนิสัยของคนไทยอย่างไรนะคะก็กอเป็นผู้มีความเสียสละก็ขอเป็นผู้มีความเมตตากรุณาก็กอเป็นผู้มีความอ่อนน้อมถ่อมตนเนี่ยคิดนานจริงสิริวัฒน์เพื่อนๆก็ตอบไปแล้วสิริวัฒน์ยังนั่งอ่านอยู่อีกนะคะถ้าอ่านแล้วเข้าใจก็ตอบได้เลยลูกเด็กๆปลายทางของคุณครูก็กำลังอ่านทวนใหม่แล้วก็คิดนะคะไปข้อ4ค่ะเดี๋ยวเวลาเราจะไม่ทันนะคะข้อ4อ่านดังๆค่ะลูกอ่านดังๆรับประทานเป็นหลักก็ขอรับประทานพืชผักที่มีท้องถิ่นขอรับประทานอาหารที่มีรสชาติอร่อยนะคะรับประทานอาหารที่มีรสชาติอร่อยรับประทานพืชผักที่มีในท้องถิ่นเด็กๆอ่านได้นะคะไปข้อที่5นะคะเสร็จได้ยังคะลูกไปข้อ5นะข้อที่5
อ้าวมาอ่านพร้อมกันนักเรียนจะอนุรักษ์นักเรียนจะอนุรักษ์ประเพณีในท้องถิ่นอย่างไรก็เข้าร่วมงานประเพณีทุกครั้งเมื่อมีโอกาสขอบอกให้ผู้ชมเข้ามาประเพณีข้อที่5ถามว่านักเรียนจะอนุรักษ์ประเพณีในท้องถิ่นอย่างไรนะคะก็ก็เข้าร่วมงานประเพณีทุกครั้งเมื่อมีโอกาสก็ขอบอกให้ผู้อื่นเข้าร่วมงานประเพณีก็ขอประยุกต์ให้เข้ากับประเพณีของต่างชาติคิดแล้วก็ตัดสินใจเลือกนะคะดูซิจะได้ทั้ง5ข้อไหมวันนี้เดี๋ยวคุณครูเฉลยนะคะจะได้ดูว่าเราคำตอบของเรานั้นถูกต้องหรือไม่นะคะเฉลยเด็กๆจะได้มีความรู้ที่ถูกต้องแล้วก็นำไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้นะคะข้อที่1ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับวัฒนธรรมนะคะคำตอบก็คือสิ่งดีงามนะคะสิ่งดีงามที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาคุณเดียวคุณครูค่อยแก้นะคะข้อที่1ก็ขอสิ่งที่ดีงามนะคะข้อที่2การแสดงความเคารพในข้อใดเป็นวัฒนธรรมไทยก็ไหนคะเด็กๆตอบข้อไหนเอ่ยการกราบนะคะการกราบพระกราบผู้ใหญ่ได้ทั้งนั้นนะคะการจับมือการกอดไม่ใช่วัฒนธรรมไทยก็ที่3การแสดงความเคารพนะคะบ่งบอกถึงลักษณะนิสัยของคนไทยก็คือเป็นผู้ที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนนะคะถูกกี่ข้อแล้วถูก3แล้วนะคะไปข้อที่4ครูว่าเด็กๆถูกหมดเลย5ข้อข้อใดเป็นวัฒนธรรมในการรับประทานอาหารของคนไทย yeah. นะคะรับประทานพืชผักที่มีอยู่ในท้องถิ่นนะคะในท้องถิ่นเราเนี่ยเราก็มีผักหลายๆอย่างนะคะเช่นตำลึงเช่นกระถินอะไรต่างๆนะคะหรือผักอะไรเป็นพื้นเมืองข้อที่5นักเรียนจะอนุรักษ์ประเพณีในท้องถิ่นอย่างไรนะคะคำตอบก็คือ yeah. เข้าร่วมงานประเพณีทุกครั้งเมื่อมีโอกาสนะคะเอาละค่ะคุณครูวันนี้นะคะเวลาของเราเป็นไงคะลูกคุณครูจะย้อนไปแก้ก็ความนิดหนึ่งในสไลด์นะคะวันนี้เวลาของเราหมดแล้วนะคะประเพณีไทยของเรานั้นมีหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นให้เด็กๆไปลงไปสำรวจดูนะคะว่าในชีวิตประจำวันของเรานั้นเราได้เห็นประเพณีเกี่ยวกับชีวิตประเพณีเกี่ยวกับศาสนาประเพณีที่เกี่ยวกับเทศกาลนะคะประเพณีทางราชการสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นความรู้ให้กับเด็กๆแล้วก็นักเรียนสามารถไปจำแนกได้แล้วก็สามารถที่จะร่วมอยู่ในนะคะสังคมของคนไทยเราได้อย่างมีความสุขเพราะเราสามารถที่จะปฏิบัติต่อประเพณีไทยประเพณีท้องถิ่นที่ดีงามของเรากันสืบไปนะคะวันนี้คุณครูฝากไว้เท่านี้เจอกันในวันจันทร์นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ